สิ่งที่มันเป็นแรงจูงใจในการทำให้ครูสอนแล้วนะสอนแล้วนะฟังดีๆสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราให้เราอยากจะก้าวหน้าให้เราอยากจะสำเร็จให้เราอยากจะดีขึ้นให้เราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณรู้ไหมคืออะไรคือพลังงานทางเพศจดไปเลยนะคะอันนี้นโปเลียนฮิลนะนโปเลียนฮิลเขียนไว้ในหนังสือกฎแห่งความสำเร็จ The Law of Success นะกฎแห่งความสำเร็จมันมีข้อหนึ่งนี่คือพลังงานที่ขับเคลื่อนมนุษย์ให้อยากจะประสบความสำเร็จให้อยากจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนไลฟ์ที่คุณสอนคำว่าเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ชายคุณภาพมันเป็นธรรมชาติของเพศตรงข้ามที่มีพลังงานนี้ที่อยากจะสำเร็จอยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นธรรมชาติจริงป่ะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้ไร้สาระไหมไม่ไร้สาระนะถ้าคุณเข้ามาดูคุณต้องเชื่อใจแล้วก็ชื่นชมกับการเลือกของตัวเองว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดาคุณมาเลือกฟังสิ่งนี้นะคะคุณน้อยสบายดีนุชหรือเปล่าเนี่ยคุณนุชไหมเนี่ยที่มาทักครูโอ้โหนุชเป็นยังไงบ้างคิดถึงอยากได้น้ำหอมแต่ลิฟไม่รู้จะซื้อที่ไหนค่ะอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวให้เพื่อนมารับนะคะน้ำหอมมีหลายกลิ่นตอนนี้เดี๋ยวจะมีละมวกเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเดี๋ยวครูจะไปบอกตัวแทนนะคะโอเคเดี๋ยวห้องแซซี่ปารีสเดี๋ยวเราคุยกันอ่ะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนสิ่งที่ครูกำลังจะบอกสิ่งที่ผู้หญิงห้ามทำเด็ดขาดนะคะผู้หญิงห้ามทำเด็ดขาดถ้าอยากเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ชายสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ามันสำคัญมากผู้ชายคุณภาพเนี่ยผู้ชายคุณภาพภาษาอังกฤษก็คือ high quality men high quality ผู้ชายที่มีคุณภาพสูงอะนะคะผู้ชายมีคุณภาพสูงจะมองหาจะมองหาผู้หญิงคุณภาพสูงเช่นเดียวกันจริงไหมเราอยากได้ผู้ชายคุณภาพสูงเราอยากดึงดูดคนคุณภาพสูงเราก็ต้องเป็นคนนั้นก่อนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา อยากจะเป็นอยากจะดีขึ้นมันก็ดีสำหรับเรามันเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะมันเป็นผลประโยชน์ของเราที่มัน drive เรามันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำอยากจะให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอะสิ่งนั้นก็คือคำพูดนะคะคำพูดเดี๋ยวครูจะขยายให้ฟังสิ่งนี้นะคำพูดเป็นพลังอำนาจอย่างหนึ่งนะคะของผู้หญิงและของมนุษย์ทุกคนเลยโดยเฉพาะเพศหญิงถ้าเพศหญิงรู้ว่าตัวเองมีอำนาจมีพลังคำพูดที่จะเปล่งเสียงเปล่งคำพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยมันมีผลต่อการดึงดูดหรือขับไล่หรือเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาต่อผู้ชายคุณภาพนะคะจดคำพูดดีๆนะคะครูเคยสอนพวกเราในคอร์สจริตมหาเสน่ห์วาจามหาเสน่ห์คุณรู้ไหมเรื่องคำพูดบางคนลูกศิษย์บางคนมาบอกครูหลายคนอ่ะมาเคยมาบอกครูเวลาเขามาโคชชิ่งหลายคนเขาจะบอกหนูเป็นคนพูดตรงกับครูก็หนูเป็นคนพูดตรงคุณรู้ไหมคุณเลิกพูด พูดตรงคุณรู้ไหมฟังดีๆนะคนที่บอกว่าพูดตรงอ่ะไม่ใช่วิธีการอธิบายตัวเองของคุณมันไม่ใช่วิธีการอธิบายว่านี่คือสิ่งที่ใช่ฉันอยากจะช่วยคนนั้นฉันพูดตรงๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันมีวิธีการพูดนะคะครูถึงบอกว่าครูเคยสอนในไลฟ์วาจามหาเสน่ห์และสอนในคอร์สวาจามหาเสน่ห์คำพูดเนี่ยมันมี2อย่างค่ะคำพูดมีพลัง2อย่างนะคะ1เป็นน้ำอมฤตหรือเป็นยาพิษใส่คนที่คุณพูดด้วยแม้กระแต่กับตัวเองนะคะมันมีพลัง2อย่างเป็นน้ำอมฤตหรือเป็นยาพิษคำว่าน้ำอมฤตคืออะไรคือพูดคำใดออกมามันชโลมใจคนมันชโลมใจคนมันชโลมใจผู้คนแถม
ม่ใช่แค่พูดกับพูดดีกับผู้คนนะแต่เราต้องพูดดีกับตัวเองด้วยมันต้องเป็นน้ำอมฤตให้กับตัวเราเองด้วยจริงป่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงฟังดีๆสิ่งที่คุณเนี่ยครูปูเรื่องให้นะคำพูดบางคนบอกชอบพูดตรงนะลูกศิษย์หลายคนเวลามาโคชชิ่งกับครูในเรื่องของความสัมพันธ์กับสามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบพูดตรงกับสามีมากจนสามีรู้สึกหมดกำลังใจเขาก็หลายคนนะที่มาสารภาพกับครูเวลามาโคชชิ่งสามีหมดกำลังใจสามีเนี่ยฉันเป็นคนชอบพูดหนูเป็นคนชอบพูดตรงกับสามีแบบเนี้ยเช่นอะไรรู้ป่ะเช่นบอกว่าเนี่ยดูคนนี้เขาทำได้เธอไม่เคยเห็นทำได้เลยอ้าวทำไมเธอก็เรียนเยอะแล้วทำไมเธอไม่เห็นทำหรือเธอไม่เห็นทำได้เลยอ้าวเธอก็รู้นี่เรื่องนี้แต่ทำไมไม่เคยทำหรือว่าพูดจาที่จับผิดหรือพยายามจะแก้ไขคู่ด้วยการบอกว่าเราเป็นคนพูดตรงคำพูดเนี่ยจริงๆคุณใครที่มาฟังครูนะเลิกใช้คำว่าเราเป็นคนพูดตรงๆพูดตรงๆแต่พูดตรงแบบไหนเราพูดตรงแบบสร้างสรรค์หรือเราพูดตรงแบบทำลายนะคะเราพูดตรงแบบสร้างเราพูดตรงแบบยกคนอื่นขึ้นมาหรือเราพูดตรงแบบกดคนอื่นลงไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงฟังดีๆคำพูดเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยนะคะต่อเพศตรงข้ามต่อผู้คนรอบข้างมันคือวิชาการบริหารเสน่ห์ดีๆนี่เองครูสอนในคอร์สจิตมหาเสน่ห์ครูบอกเลยว่าหลายคนมีบางคนทุกอย่างดีหมดปากสวยแต่งตัวสวยหมดพูดออกมาเนี่ยไม่น่าอยู่ใกล้เลยเคยเจอปะเฮ้ยจริงไหมทุกอย่างดีหมดแพงทั้งตัวแต่พูดออกมาไม่น่าอยู่ใกล้เลยอ่ะจริงเปล่าเฮ้ยมองให้เห็นมองให้กว้างเคยรู้สึกไหมเคยรู้สึกแบบนี้เปล่าเคยครูสอนคุณมีเสน่ห์ครูสอนคุณทาครูสอนคุณทาปากแต่งตัวฉีดน้ำหอมแต่ครูต้องสอนคุณเรื่องนี้ด้วยแล้วครูสอนมาเสมอสอนมาตลอดมันต้องครบเครื่องภายในและภายนอกนะคะภายในและภายนอกสมมุติเรามีปากสวยอย่างเงี้ยแต่เราพูดออกมาทีเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเราเลยหนีหมดไม่รู้เพราะอะไรทำไมเขาไม่อยากอยู่กับหนูอะทำไมเขาชอบไปหาคนนั้นเลยอะทำไมเขาชอบไปหาคนนั้นทำไมเขาชอบไปเล่นกับคนนั้นทำไมเขาชอบไม่เคยอยากอยู่กับเราเลยอะแต่หนูเป็นคนพูดตรงหนูเป็นคนพูดตรงมากคุณฟังดีๆครูถามคุณแบบนี้คุณชอบอยู่ใกล้คนที่ติเตียนคุณไหมคุณชอบอยู่ใกล้คนที่ติเตียนคุณหรือเปล่าคุณอยากจะอยู่กับคนที่ติเตียนคุณไหมจับผิดคุณไหมหรือพยายามแก้ไขในตัวคุณไหมอยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นไหมครูมั่นใจว่าไม่มีใครอยากอยู่เยี่ยมมากไม่มีใครอยากอยู่คนรักก็เหมือนกันนะคนอื่นๆก็เหมือนกันไม่มีใครอยากอยู่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยสามารถสร้างโลกได้ทั้งโลกเลยนะคำพูดเรานะที่ออกจากปากเราอะสามารถสะกดจิตคนได้อะยิ่งอยู่กับคู่ยิ่งเป็นคู่รักนะสะกดจิตคู่ได้แบบที่คุณพูดได้เลยบางทีบางคนสะกดจิตแฟนจนเป็นแบบนั้นอะบางคนใช้คำพูดตัวเองสะกดจิตแฟนจนแฟนเป็นไปแบบที่ตัวเองพูดคุณเข้าใจคำว่าสะกดจิตแฟนไหม
เนี่ยเธอนี่ชอบอย่างนั้นนะชอบอย่างนี้นะกลับบ้านดึกตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยจะอยู่บ้านนี่คือการสะกดจิตค่ะแต่สิ่งที่ครูสอนมาตลอดคือการสอนให้คุณเนี่ยเทรนตาเทรนใจตัวเองเทรนตาเทรนใจตัวเองให้เห็นสิ่งดีในตัวคู่เห็นสิ่งดีในตัวคนอื่นแทนที่จะมองเห็นแต่ข้อเสียของเขาแทนที่จะมองเห็นแต่ข้อแย่ของเขาเทรนตาเทรนใจตัวเองเปิดหัวใจมองหาข้อดีของคนโดยเฉพาะคู่เขามีอะไรดีเราดึงตรงนั้นออกมาค่ะแล้วใช้คำพูดเนี้ยเปล่งเสียงออกมาเป็นน้ำอมฤตพรมเข้าไปเขาทำดีหนึ่งอย่างแม้เล็กน้อยดึงมันออกมาพูดพรมน้ำอมฤตเข้าไปขอบคุณมากเลยที่ไปรับลูกให้ขอบคุณที่ทำสิ่งนี้ให้ขอบคุณที่ทำชาให้ฉันขอบคุณหรือหาข้อดีอ่ะแทนที่ปัญหาของคนคืออะไรมองเห็นแต่ข้อเสียมองเห็นแต่ข้อจับผิดข้อดีมองไม่เห็นพอเห็นหน้าปุ๊บเห็นหน้าแฟนปุ๊บเห็นหน้าผู้ชายปุ๊บโดยเฉพาะคู่นะคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นหน้าคู่เนี่ยจะนึกถึงแต่สิ่งที่เขาทำพลาดมาแล้วในอดีตแล้วจี้เข้าไป ดึงมันขุดอดีตเข้ามาอีกเจอหน้าแล้วดึงอดีตเข้ามาย้ำอีกจริงปะกูพูดจริงไหมกูพูดจริงไหมโอ้โหเยี่ยมเทรนตาเทรนใจให้มองเห็นสิ่งดีในตัวคนอื่นแล้วพูดค่ะแล้วคนที่บอกว่าพูดตรงฟังดีๆนะคนที่บอกว่าพูดตรงเขาพูดตรงเพราะอะไรเขาไปเห็นข้อเสียเขาไปมองข้อเสียมองข้อไม่ดีมองสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วเขาดึงมันออกมาแล้วก็พูดโอ้โหนี่สอนแพงนะเนี่ยนี่คืออาการของผู้หญิงที่ไร้เสน่ห์ที่สุดค่ะการที่บอกว่าพูดตรงเช่นบางคนเห็นหน้าคนอื่นเห็นหน้าใครนะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าเหมือนเป็นโรคเปล่าเนี่ยทำไมอ้วนขึ้นทำไมมีตุ่มทำไมหน้าเหมือนเป็นโรคผอมไปทำไมหน้าคล้ำหนูพูดตรงค่ะไม่ได้ว่าพูดตรงใช่ถูกต้องแต่คุณกำลังไปดึงข้อเสียไปดึงสิ่งที่ไม่ดีจากตัวคนอื่นออกมาแล้วดึงมันออกมาไม่ใช่น้ำอมฤตแต่เป็นน้ำที่เป็นยาพิษสะกดจิตคนค่ะคนคนนั้นถ้าเขาไม่แข็งแรงพอเขาก็จะรับค่ะเขาจะรับคำพูดของคุณเขาจะเห็นด้วยลูกสามีคนใกล้ตัวลูกน้องเจ้านายเขาจะเห็นด้วยเห็นด้วยคือเขาไปรับมาว่าโอ้เขาว่าฉันเขาว่าฉันก็ถูกว่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถูกว่าอยู่อย่างนั้นถูกดึงมาพูดอย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเขาไม่แข็งแรงพอเขาก็ถูกคุณเนี่ยพรมยาพิษเข้าไปพรมยาพิษเข้าไปหรือแฟนคุณนะคะกลับบ้านช้า1กลับบ้านช้า1ครั้งหรือกลับบ้านช้า2ตั้งเริ่มมันต้องเริ่มครั้งแรกก่อนกลับบ้านช้าครั้งแรกหรือทำอะไรพลาดในครั้งแรกคุณดึงมันมาพูดอีกหนูเป็นคนพูดตรงไงครูแล้วมันถามว่าการพูดฟังดีๆนะนี่สอนแพงมากเลยครูขออีก1แชร์ใครที่เข้ามาลืมแชร์ครูฝากแชร์1แชร์เ
บางคนแฟนทำพลาดหนึ่งครั้งดึงจุดนั้นมาพรมเป็นยาพิษอีกพรมเป็นยาพิษให้แฟนอีกดึงมาย้ำอีกตำหนิอีกติเตียนอีกยกขึ้นมาอีกยกมาขุดเอาอดีตมาขุดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยขุดมาอีกแทนที่จะเหมือนที่ครูสอนเนี่ยที่ผ่านแล้วช่างมันปล่อยมันไปไม่ต้องไปให้พลังแล้วเอาใหม่เราจะเอาแบบไหนมองหาข้อดีของเขาเขากลับมาบ้านมองหาหน่อยหาสิ่งดีเทรนมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้มันเป็นนิสัยการคิดไม่ใช่เปลี่ยนได้วันเดียวนะมนุษย์เนี่ยคนคิดลบบ่อยๆมองเห็นอะไรแย่ไปหมดเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเปลี่ยนครั้งเดียวแบบโอ้ฉันเห็นบวกไปหมดเลยมันต้องฝึกตัวเองให้เห็นข้อดีของเขาเขากลับมาบ้านหาสิ่งดีๆในการที่จะพูดชมพูดชื่นชมและขอบคุณชมสิ่งชมอะไรก็ได้ที่คุณมองเห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเขาที่เห็นหน้าพี่แล้วดูมีพลังนะ เป็นยังไงบ้างหิวน้ำไหมเราต้องมีคำพูดที่มันคำพูดของฟังดีๆนะอันนี้แพงมากคำพูดควรพูดในสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความยินดีปรีดาเท่านั้นค่ะไม่ใช่การติเตียนอีกครั้งคำพูดควรจะเป็นคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความชื่นชมยินดีเท่านั้นเฮ้ยสอนแพงมากคุณรู้ไหมว่าบางทีคุณอยากช่วยคนเห็นข้อเห็นคือตามันไม่เห็นของดีใครเลยอ่ะมันเห็นแต่ของเสียเขาอ่ะเห็นหน้าเขาก็หน้าคล้ำแทนที่จะมองหน่อยว่าเฮ้ยเขาซื้อเสื้อใหม่หรือเปล่าทำไมเสื้อสวยจังไม่เห็นตาเห็นแต่ของดีของแย่ทักเข้าไปทำไมหน้าคล้ำเนี่ยอุ๋มเป็นโรคอะไรเปล่าผู้ชายคุณภาพวิ่งหนีค่ะแบบนี้คนคุณภาพก็วิ่งหนีสอนแพงจบปิดไลฟ์เป็นไลฟ์ที่สั้นมากบางคนเขามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งซื้อเสื้อใหม่ใส่ชุดใหม่ถือกระเป๋าใหม่หรือว่าทำทรงผมใหม่ไม่เห็นคนนั้นไม่เห็นเนื่องจากจิตไม่เคยเทรนจิตมองเห็นแต่ของเสียจิตมองเห็นแต่ของไม่ดีก็เลยเห็นของไม่ดีเต็มไปหมดแพงมากนะใครฟังนี่รู้เลยว่าแพงเนี่ยใครๆก็วิ่งหนีใช่แล้วไม่มีใครอยากอยู่ใกล้นะคะคุณอยากไปอยู่ใกล้เหรอคนที่คุณไปเจอแล้วเขาติคุณตลอดติคุณตลอดเอาทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อื้อหือสุดยอดเลยนะเนี่ยแย่จังฟังคนที่คิดลบๆน้องโฟสวัสดีค่ะน้องโฟเป็นยังไงบ้างน้องโฟนี่ไปสร้างผลลัพธ์มหัศจรรย์ให้ครูอีกแล้วครูดีใจกับน้องโฟมากเลยนะคิดถึงน้องโฟใครอีกคำพูดควรเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและความชื่นชมยินดีเยี่ยมมากต้องเป็นอย่างนั้นค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ครูยังไม่ได้บอกสุดท้ายนะที่ห้ามทำเด็ดขาดนะอันนี้คือสอนแบบสอนแพงสอนแถมมากเลยเนี่ยใครที่มาฟังครูไม่มีอีกแล้วนะจับถูกคนอื่นค่ะไม่ใช่จับผิดคนคนนั้นตั้งใจมาหาคุณตั้งใจมาเจอคุณหรือมาทำงานเขาอาจจะได้เขาอาจจะเพิ่งตัดผมใหม่เขาอาจจะทำมีอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วเราไปโยนน้ำยาไปพรมยาพิษให้เขาแบบนี้มันไม่มีเสน่ห์นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่นิสัยของคนที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคุณกำลังได้ฟังจาก
จากปากของครูอ่ะที่ครูสอนวิชามหาเสน่ห์สอนวิชาการใช้กดแรงดึงดูดกับการบริหารเสน่ห์ทุกอย่างที่ครูสอนมาคุณกำลังฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ใช้มันจริงๆใช้มันจริงๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ผู้ชายคุณภาพเราก็ต้องเป็นคนคุณภาพก่อนจริงไหมครูพูดถูกไหมคะเพราะวันนี้เรากำลังอยากได้ผู้ชายคุณภาพเราอาจจะมีประสบการณ์ในการเจอคนผู้ชายแย่ๆมาวันนี้เรารู้ว่าเราอยากได้ผู้ชายดีๆเราอยากได้ผู้ชายคุณภาพดีถ้าใครฟังครูดีๆวันนี้คุณรู้แล้วว่ามันคือไลฟ์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยที่จะทำให้คุณอัปเกรดตัวเองไปอีกระดับนึงเป็นคนนั้นก่อนเราไม่ได้ดึงดูดคนที่เราต้องการแต่เราดึงดูดคนที่เราเป็นเราเป็นยังไงเราได้คนแบบนั้นเราเป็นยังไงเราดึงดูดคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เราอยากได้ก่อนเอาง่ายๆนะโอเคนี่เหมือนสอนฟรีไหมยานิสามันฟรีมากเลยเนี่ย ขอชมครูสวยมากๆขอบคุณมากนะคะสุดยอดมาส่งหัวใจมาใครแชร์พิมพ์แชร์มาหน่อยคุณวันสวัสดีค่ะอ่ะเพราะสิ่งที่ครูอยากจะบอกนะคะบอกลูกศิษย์ทุกๆคนเวลาลูกศิษย์มาโคชชิ่งหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาพูดตรงครูไม่แปลกใจครูไม่แปลกใจนะคะไม่แปลกใจคำพูดในชีวิตคู่มันสำคัญมากคำพูดในชีวิตคู่มันคือการสะกดจิตซึ่งกันและกันคู่เป็นผลลัพธ์ของเราคู่เป็นผลลัพธ์ของเราเขาเป็นแบบไหนเพราะเราสะกดจิตเขาแบบนั้นเราใช้คำพูดเหล่านั้นกับเขาเขาเป็นในแบบที่เราคาดหวังเช่นกลับมาบ้านกลับเขากลับสายตลอดเลยกลับดึกตลอดมีวันหนึ่งเขากลับเร็วแต่แทนที่เราจะแบบชื่นชมดึงการที่เขากลับบ้านเร็ววันนั้นเนี่ยออกมาชื่นชมออกมาขอบคุณออกมาแสดงความยินดีออกมาพูดขอบคุณแสดงความดีใจเรากลับยกอดีตหรือพูดในทางที่มันไม่ได้ช่วยเช่นกลับบ้านเร็วเนาะวันนี้สงสัยหิมะจะตกอะไรแบบนี้ ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดื่มอีกแล้วสิคุณรู้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นนะอย่างที่ครูถามยิงคำถามให้คุณครั้งแรกอ่ะคุณอยากอยู่เหรอกับคนที่ไม่เคยเห็นคุณดีเลยคุณอยากอยู่เหรอจริงไหมคุณอยากอยู่แล้วกับคนที่ติเตียนคุณคุณทำดีเขาก็ไม่เห็นอยากอยู่ไหมเออไม่อยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังครูเนี่ยวันนี้แพงมากเนี่ยมันช่วยอัปเกรดคุณไปขึ้นไปในระดับที่เป็นผู้หญิงคุณภาพที่ผู้ชายคุณภาพต้องการนะคะเพราะฉะนั้นระวังคำพูดดีๆผู้ชายคุณภาพสูงเนี่ยคำว่าคุณภาพสูงคือเขามีควอลิตี้มีคุณสมบัติแบบที่ทั้งทุกด้านน่ะที่มันอยู่ในคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่สูงใช่ไหมเพราะนั้นคุณเราอยากเป็นแบบอยากได้แบบไหนเราเป็นแบบนั้นก่อนจริงป่ะคุณยูริเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะเนี่ยเมื่อคืนตีสองนะพวกเราชื่นชมครูสวยใจดีมีแต่สิ่งดีมามอบให้ดีใจมากนะคะที่เห็นค่าของไลฟ์นี้แชร์กันไปอีกเดี๋ยวแชร์กันไปอีกอ่ะครูแชร์หนึ่งแชร์ครูช่วยคุณแชร์ด้วยมาเอาหนึ่งแชร์มาเดี๋ยวครูแชร์ไปที่เพจครูลองปิดครูลองปิดปิดพักเบรกนะพักเบรกก่อนลองปิดแฟลชนึกไม่ออกเนี่ยจะพูดอะไรโอ้ยังไม่ถึง200แชร์เอาอีกเอาอีกค่ะเป็นกฎของเรานะคะเรามาช่วยกันแชร์หน่อยเร็วเปลี่ยนประเทศไปด้วยกัน
เปลี่ยนประเทศไปด้วยกันมาร่วมกันแชร์มาร่วมกันแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้หน่อยเร็วให้เพื่อนๆได้ความรู้นี้ด้วยนะคะเราแบ่งให้เพื่อนฟังด้วยบางคนบอกไม่ให้ฟังหรอกเดี๋ยวเขาจะมีเสน่ห์กว่าเราบางคนบอกเดี๋ยวมีคู่แข่งเดี๋ยวฟังคุณน็อตสอนแต่แพงๆเดี๋ยวมีคู่แข่งอ่ะเดี๋ยวเขาไปมีเสน่ห์กว่าเราอีกไม่ต้องนะคะโลกใบนี้เหลือเฟือมากไม่ต้องห่วงความรู้คุณก็สวยในแบบของคุณเขาก็สวยในแบบของเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาจริงไหมไม่ต้องกลัวนะคะเราต้องฝึกจิตให้มั่งคั่งเหลือเฟืออ่ะมอมิตาดูสบายดีไหมคะคิดถึงจังเลยน้องโฟซาบซึ้งกับคอร์สทุกคอร์สที่นำไปใช้กับมนุษย์แล้วดึงวิญญาณออกมาใช้ได้ผลจริงเยี่ยมมากดีใจที่สุดเลยน้องโฟสุดยอดเลยเนี่ยน้องโฟที่บอกไปโคชชิ่งชาวต่างชาติมีผลลัพธ์หมอมิชิตามาบอกในคอร์สกดจิตวิญญาณกับความรักดีใจกับลูกศิษย์จังยิ่งให้ยิ่งได้ใช่แล้วเยี่ยมมากโอเคอ่ะต่อค่ะเดี๋ยววันนี้ครูไม่นั่งตรงนี้นานหรอกเดี๋ยวจะย้ายที่ดูแปลกๆไปสีม่วงดรอปเลยเนี่ย อ่ะหมอมิตาบอกสวยจังครูขาหมอมิตานี่เขาเป็นเสน่ห์มากเลยเพราะเขาผ่านหลักสูตรจริตมหาเสน่ห์มาแล้วนะคะลูกค้าวิ่งตามซื้อของใช่ไหมหมอมิตายิ่งไปเรียนกดจิตวิญญาณกับความรักลูกค้ายิ่งขอซื้อของมีคาถาอีกมันต้องอย่างนี้ลูกศิษย์ครูอ้าวไปกันต่อค่ะใครแชร์ก็พิมพ์แชร์มาช่วยกันแชร์อีกยังไม่ถึง200แชร์เลยเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้อีกเดี๋ยวครูเต้นให้ดูอ่ะระหว่างนี้เราเพิ่มไปให้ถึง200แชร์อีกกี่แชร์ถึง200เนี่ยดู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 ทำไมสนุกอย่างนี้มาต่อสิ่งที่ครูจะสอนต่อนะส่งมาส่งหัวใจมาเราพูดถึงการดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นออกมาแล้วพูดคุณรู้ไหมว่านี่แหละคือการเปลี่ยนคนนะนี่คือการเปลี่ยนคนนี่คือการเปลี่ยนคนที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยคือการเห็นข้อดีในตัวเขาเห็นของดีในตัวเขาใครที่มีสามีที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเทรนตาเทรนใจตัวเองให้เห็นข้อดีของแฟนให้เห็นข้อดีของคู่ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะคำขอบคุณเนี่ยมันคือคำมหัศจรรย์คำขอบคุณคำชื่นชมคือคำมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคู่มีลูกศิษย์ครูเนี่ยมาเรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะเทคนิคที่ครูให้กฎอมตะทั้งหมดที่ครูให้เนี่ยมันเปลี่ยนมันเซฟชีวิตคู่ไว้หลายคนมาเรียนเพราะอยากจะหย่าแล้วอยากจะหย่ากับแฟนแล้วไม่ไหวแล้วนะคะอย่าเพิ่งหย่านะจนกว่าจะได้เรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักและอย่าเพิ่งแต่งจนกว่าจะได้เรียน29คำถามก่อนแต่งงานอย่าตัดสินใจทำสิ่งเหล่านี้จนกว่าคุณเนี่ยจะได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมาก่อนได้ชัดเจนกับหัวใจตัวเองก่อนได้แสดงออกสิ่งที่ดีที่สุดดึงของดีในตัวคุณออกมาอย่างดีที่สุดในสถานการณ์นี้ก่อนแล้วคุณจะภูมิใจมากค่ะโอเคไหมอีก57แชร์ครบ200เยี่ยมมากสุดท้ายนะเดี๋ยวครูจะบอกอย่างนี้สิ่งที่ผู้หญิงห้ามทำอันนี้ครูพูดเรื่องคำพูดนะคะพูดเรื่องคำพูดใครที่อยากจะเรียนเรื่องคำพูดวาจามหาเสน่ห์ไปเรียนในคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะคะมันมีครูสอน18วันนะหมอมิตา18วัน
คอร์สนี้สอนวิธีการที่จะทำให้คุณบริหารเสน่ห์ตั้งแต่ในทัศนคติใน attitude ที่สมองข้างในของคุณจนมาถึงคำพูดมีวิธีการเลือกใช้คำพูดนะคะคำพูดเนี่ยทุกอย่างผลลัพธ์มาจากคำพูดเราผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากเราสร้างเองเราสร้างโลกของเราสร้างผลลัพธ์ของเราจากจิตจากความคิดและคำพูดนี่คือพลังดั่งพระเจ้าที่เรามีทุกอย่างมาจากตรงนี้ของเราเลยนะคะมาจากความคิดคำพูดและการกระทำเพราะฉะนั้นสุดท้ายสิ่งที่ผู้หญิงห้ามทำเด็ดขาดถ้าอยากดึงดูดผู้ชายคุณภาพสูงอีกอันนึงนะคะสำคัญมากเป็นเคล็ดลับของการครองรักแล้วก็เป็นทำตัวให้มีคุณค่านั่นก็คือจะบอกว่าห้ามนะครูบอกว่าห้ามแต่ถ้าพูดแบบว่าพูดแบบซอฟต์หน่อยครูอาจจะใช้คำว่าหลีกเลี่ยงก็ได้นะคะแต่จริงๆก็ห้ามแหละห้ามใช้คำสบถและหยาบคายค่ะโอ้ยการพูดคำสบถคำหยาบคายทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูไม่เป็นที่พึงปรารถนาของผู้ชายคุณภาพเพราะในสังคมมันไม่ใช่ผู้หญิงพูดไม่ได้นะคะผู้หญิงพูดหยาบได้แต่มันได้รับการยอมรับน้อยกว่านะมันมีเสน่ห์มากกว่าที่ผู้หญิงจะใช้คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานโดยเฉพาะถ้าแบบไม่ได้ถึงขนาดอ่อนหวานแต่ก็ขอให้ห้ามใช้คำสบถคำหยาบคายต่อกันนะคะจะทำให้เรามีเสน่ห์มากคุณลองไปใช้คุณลองเอาไปใช้กับตัวเองคุณอาจจะไม่แคร์ก็ได้ฉันไม่ได้สนใจผู้ชายคุณภาพสูงฉันต้องการผู้ชายคุณภาพธรรมดาก็ได้แต่ที่ครูสอนเนี่ยคือพึงเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ชายคุณภาพสูงคำพูดนะคะวันนี้ทั้งไลฟ์คำพูดที่มันเป็นวาจามหาเสน่ห์เป็นคำพูดดึงดูดรักหรือขับไล่ความรักไม่เกี่ยวกับโชคชะตาใดๆทั้งสิ้นเราสร้างเองหมดเลยถ้าเราอยากจะสร้างโลกดีๆเราผลิตคำพูดดีๆออกมาเองค่ะผลิตคำพูดดีออกมาสิ่งที่เห็นอยากพูดตรงทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นนะคะคนคนนั้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีข้อเสียเขารู้อยู่แล้วว่าเขารู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาในทางกายภาพเขารู้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่รู้สึกดีอยู่แล้วที่เขารู้แต่คุณไปตอกย้ำเขาอีกมันไม่ใช่เสน่ห์นะคะครูบอกตรงๆที่สอนตรงๆแบบนี้ว่ามันวิชามหาเสน่ห์ถ้าครูสอนเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เนี่ยคือพลาดอะไรไปอย่างแรงเลยนะคะอันนี้สิ่งที่ครูเอามาสอนเนี่ยมันแพงมากนะคะเอามาจากคอร์สด้วยในคอร์สเนี่ยละเอียดมากๆนะคะคุณจะได้เห็นว่าคำพูดมันมีอยู่สองแบบมันมีคำพูดของคนที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาคนที่เป็นเหยื่อชอบพูดแบบไหนคนที่เป็นผู้กระทำชอบพูดแบบไหนผู้กระทำนี่คือคนมีเสน่ห์คนเป็นเหยื่อนี่ไร้เสน่ห์นะคะแล้วคำพูดคนเป็นเหยื่อมักจะพูดเสมอคือคำพูดประมาณไหนแล้วถ้าคุณไปเรียนเนี่ยคุณตื่นเลยคุณกลายเป็นคนที่เป็นที่รักกลายเป็นที่ต้องการของผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายคุณภาพสูงใช่ไหมสุดยอดจริงแท้คำหยาบคายห้ามพูดนะคะเยี่ยมมากจงแข็งแกร่งแต่ไม่หยาบคายใช่แล้วนะคะถูกต้องเยี่ยมมากเลยครูสวยและอารมณ์ดีจังค่ะขอบคุณนะคะคุณบรรเย็นถามว่าลิปสติกมีกี่สีเพื่อนๆตอบให้แล้วเห็นไหมเพื่อนรู้หมดเลย เพื่อนรู้หมดเลยลิปสติกมีกี่สีอันนี้สีม่วงชอบไหมนี่ก็เป็นแนวแบบฉีกแนวบ้างมันก็จะเป็นอารมณ์แบบสร้างสรรค์อะสีม่วงมันสร้างสรรค์นะมันครีเอทีฟนะก็อารมณ์ดีเหมือนกันนะบางครั้งก็มีพลั้งปากบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะเราฝึกได้นะคะเราฝึกได้ทำแล้วก็แล้วไปพูดแล้วก็แล้วไปนะเราแค่รู้ตัวก็ชนะแล้วนะคะแค่รู้ตัวว่าเราพูดเนี่ย
ก็ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องบอกอุ้ยพูดอย่าไปย้ำอยู่กับอดีตยิ่งย้ำอยู่กับอดีตมันจะทำอีกพูดแล้วก็แล้วไปไม่ต้องให้พลังมันโอเคไหมแล้วสุดท้ายเราเนี่ยนะคะเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแบบเร็วมากนะคะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแบบเร็วมากเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนเช่นอยากจะพูดเพราะขึ้นอยากจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากขึ้นคุณรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนชีวิตเร็วที่สุดคืออะไรเดี๋ยวสอนวันหลังดีกว่าแพงละ เอาไปอีก300แชร์มันจะได้แพงขึ้นอีก300แชร์จะได้มีกำลังใจสอนโอ้ยอีก300แชร์ช่วยกันแชร์หน่อยเร็วเผลอแล้วไม่เป็นไรนะคะเผลอแล้วไม่เป็นไรช่างมันนะคะอย่าไปตอกย้ำกับสิ่งที่ทำไปแล้วอย่าไปตอกย้ำกับอดีตกับความผิดพลาดให้อภัยตัวเองแล้วเพราะว่าอะไรเพราะอับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกเนี่ยสอนว่าความผิดพลาดในอดีตประวัติศาสตร์ในอดีตยิ่งเราไปเรียนซ้ำอ่ะเราจะยิ่งทำมันอีกเพราะนั้นแล้วก็แล้วไปจบเริ่มใหม่หายใจใหม่เกิดใหม่ความจำเสื่อมแล้วในอดีตแย่ๆเสื่อมหมดเลยจำไม่ได้คู่ปากสวยไม่ไหวรักจังเลยรักจังเลยวันนี้ตั้งใจอยู่ตรงนี้ให้เห็นสีม่วงเนี่ยเราจะร็อกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังวันนี้จะทำท่าผมฟู Simply the bestมีคนถามคุณพักทันซินีถามว่าราคาคอร์สวันนี้เท่าไหร่คะเทพเจ้าแห่งความรักอยากได้ราคาโปรใช่ไหมจริงๆคอร์สเทพเจ้าแห่งความรักเนี่ยเมื่อวานนี้ราคาสุดท้ายคือ 13,900 นะคะราคาปรับไปที่ 15,900 บาทแล้วอย่างเป็นทางการนะคะ 15,900 บาทถ้าใครที่อยากลงวันนี้นะคะอยากลงคอร์สวันนี้ให้พิเศษสุดท้ายจริงๆต่อเวลาให้วันนี้วันสุดท้าย 13,900 ถึงเที่ยงคืนวันนี้สำหรับคนไทยและคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะ 13,900 วันนี้ใครอยากลงนะคะสุดท้ายหมดวันนี้ราคานี้ 13,900 เทพเจ้าแห่งความรัก26วัน26บทเรียนเอาไปเลยคุ้มสุดคุ้ม26วันนี้เราผูกพันกันมากเลยนะคะผูกพันกันสุดๆแล้วรู้สึกไม่อยากไปไม่อยากปิดคอร์สครูไม่อยากปิดคอร์สแล้วยังมีความรู้สึกอยากจะไปสอนอีกยังเป็นอย่างนั้นนะคะคุณพระธัญชินีบอกขอเลขที่บัญชีหญิงอยู่ไหมเอ่ยหญิงแอดมินอยู่ไหมน้องหญิงแอดมินเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อมานะคะอ่ะยังไงก็ถ้ายังไงเดี๋ยวไปที่อินบ็อกซ์นะคะไปที่อินบ็อกซ์ต้องให้แอดมินมาเขียนให้อ่ะโอเคอ่ะเรื่องของคำพูดนะคะโอนยังไงคะขอบคุณมากคุณพระทันสินีขอบคุณมากเลยนะคะโอนธนาคารโอนธนาคารกสิกรไทยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินเดี๋ยวให้แอดมินทักมานะคะเดี๋ยวครูให้แอดมินทักมาให้เนาะโอเคขอบคุณมากเลยใครอยู่ตรงนี้ฝากทักน้องหญิงมีใครเป็นเพื่อนหญิงบ้างแอดมินอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูให้แอดมินทักให้อ่ะเดี๋ยวให้ราคานี้เดี๋ยวจะจำชื่อคุณพระทันซินีให้ราคานี้นะคะบอกแคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอบอกว่าจากไลฟ์นี้ 13,900 นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องปากนะคะปากคำพูดไม่ใช่มีไว้ให้ไปแก้ไขใครนะคะเราคำพูดมันต้องเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตา
นะคะความรักความเมตตาความชื่นชมยินดีนี่คือสิ่งที่ครูนำมาสอนฟรีจากคอร์สจริตมหาเสน่ห์อันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่ให้คุณเข้าใจเป็นสิ่งที่ครูสอนตลอดหน้าไลฟ์โอเคไหมแล้วเวลาใครพูดไม่ดีกับคุณในทางกลับกันเวลาใครพูดมาวิจารณ์คุณต่อหน้ามาพูดอะไรที่ไม่ดีกับคุณต่อหน้าสิ่งที่คุณห้ามทำคือการไปเห็นด้วยกับเขานะคะการเห็นด้วยคืออะไรคือไปรับเอามาเช่นเขาว่าคุณไม่เก่งเขาว่าคุณไม่สวยเขาว่าคุณโง่คุณไปรับมาการไปรับเท่ากับการ agree การไปรับคำพูดเขามาเท่ากับ agree เท่ากับคุณเห็นด้วยว่าเขาพูดจริงโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่กับแฟนมีการพูดที่ไม่ดีต่อกันไม่เห็นด้วยต่อกันนะอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์นี่คือเทคนิคที่จะทำให้ความรักยืนยาวคือไม่เก็บมาเป็นอารมณ์โอเคไหมการที่เราจะมีความรักยืนยาวเนี่ยแค่ไม่เห็นด้วยด้วยกันเนี่ยมันไม่ควรเอามาเป็นอารมณ์เราเห็นด้วยกับการที่เขาไม่เห็นด้วยได้เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับเราหมดนะคะเห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยใครไปเรียนกฎจิตวิญญาณกับความรักหมอมิตาที่อาจารย์จิมมี่มาสอนนะนี่สุดยอดของการที่จะอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีอยู่ในพีซอยู่ในสันติสุขเลยนะคุณจิดาภาวันนี้ครูสวยมากสีปากสวยมากสวยไหมคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูแล้วนะคะวันนี้รีบมารีบไปก่อนที่แสงจะหมดนะนี่ใช้แสงแบบใช้แสงช่วยนิดหน่อยนะคะใช้แสงช่วยนิดนึงอ่ะทานิดนึงทาปากให้ใครที่อยากจะเรียนคอร์สเทพเจ้าแห่งความรักนะคะขอบคุณมากคุณพระทันชินีเดี๋ยวจะบอกทีมงานนะคะแคปหน้าจอไปบอกทีมงานหรือส่งไปที่อินบ็อกซ์ได้นะคะส่งไปที่อินบ็อกซ์บอกว่าครูน้อยให้ราคานี้สุดท้ายนะคะจริงๆราคาที่ 15,900 บาทถ้าย้ายที่จะเป็นยังไงเนี่ย ถ้าย้ายที่จะเป็นยังไงเวลาทานะถ้าอยากจะถ่ายรูปหรือว่าออกไลฟ์เนี่ยต้องหาที่ที่มันทำให้สีม่วงมันโดดเด่นตอนแรกครูไปข้างนอกค่ะตอนแรกครูไปข้างนอกกับสีม่วงแล้วใส่เสื้อก็ครูตัดสินใจมาข้างนอกดีกว่าเพราะว่าหนาวด้วยนะคะหนาวด้วยก็เลยเข้ามาข้างในเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีม่วงเนี่ยมันเป็นสีที่ทำให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะสีม่วงจริงไหมสีม่วงเปลี่ยนอารมณ์นะคะก็เปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันทุกสีอ่ะเปลี่ยนอารมณ์เวลาเราเห็นสีแดงเราก็มีความแบบคึกคักนะมีความคึกคักมีความมั่นใจมีความรู้สึกมีพลังนะคะสีแดงอ่ะเพราะนั้นสีมีพลังมากปากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ครูมาสอนเร็วไปเร็วใครมีคำถามถามมาได้เลยนะคะชอบปากมากใช่ไหมเนี่ยลองเปิดแสงแล้วเป็นอย่างนี้เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยชัดเราไม่ต้องไปพยายามให้ใครมาเห็นด้วยกับเราถูกต้องโอเคเดี๋ยวจะลองทาปากให้ดูแล้วเดี๋ยวไปแล้วมาแป๊บเดียววันนี้มาแป๊บเดียวผู้ชายเมื่อคืนใครได้ดูมุกผู้ชายบ้างมุกผู้ชายห้ามใช้กับผู้หญิงอ่ะจำได้เปล่าใครโดนบ้างวันนี้หวังว่าครูรู้ว่าคนที่มาฟังครูอ่ะเลิกใช้ไปแล้วนะมุกผู้ชายเมื่อคืนอ่ะเลิกใช้ไปแล้วครูใครอยากฟังต่ออู้ยอยากฟังต่อเดี๋ยวครูฉีดครูทาปากแล้วเดี๋ยวสอนต่อใครมีคำถามถามมันเลย
แล้วทำไมทาเสร็จอ่ะมันต้องทำท่าด้วยอ่ะไม่รู้มันรู้สึกเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองโดยเฉพาะสีบนริมฝีปากนะคะมันรู้สึกเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะรู้สึกเปลี่ยนอีกอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวรอสักพักนะคะมันจะแห้งสักพักมันจะแห้งเดี๋ยวครูจะจูบให้ดูตอนนี้อย่าเพิ่งจูบนะให้เวลามันนิดนึงนะคะข้างนี้จะเข้มกว่าข้างนี้ครูขอเม้มก่อนอ่ะโอเคสวยเนาะก็อย่างนี้นะคะเราก็จะมัดผมก็ได้อ่ะถ้าออกไปเราก็จะมัดผมเท่ๆไปแบบนี้อุ้ยมันก็จะเป็นอีกบุคลิกนี่การที่ทำให้ตัวเราอ่ะมันมีพลังมันไม่น่าเบื่อไม่แบบไม่อยู่แบบเดิมๆตลอดเวลาไม่อยู่ในอารมณ์เดิมๆตลอดเวลาเวลาเราเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนสีที่เราใช้บ้างมันจะทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกความรู้สึกแปลกใหม่มันเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์มนุษย์เนี่ยแสวงหาสิ่งที่เป็นความใหม่เสมอจิตมนุษย์นะคะแสวงหาสิ่งที่เป็นความใหม่เสมออยากจะไปที่ใหม่ๆมนุษย์อยากจะทำอะไรใหม่ๆเวลาเขาอยู่ที่เดิมๆตลอดเขาเบื่อนะคะทำอะไรเดิมๆเขาเบื่อบางคนเบื่อไม่รู้ตัวด้วยเพราะฉะนั้นครูเลือกสีม่วงมาเนี่ยเพราะว่าจะให้ผู้อยากจะเชิญชวนทุกคนมาทำอะไรที่มันฉีกแนวอ่ะยานิสาแคปหน้าจอโอ้มันสวยจังเลยวันนี้ใส่สีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้มคุณบานเย็นบอกอ้าปากตามการทาปากนะคะไม่ต้องอายนะคะทาเลยแล้วใครเตรียมตัวใครได้ไปก็มาทาให้เพื่อนดูด้วยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องโฟจ่ายความรู้ให้ปัญญากับคอร์สครูน็อตไม่เคยมาขยี้อดีตอีกต่อไปมีแต่ขอบคุณและสร้างความสุขใหม่ใครเห็นโฟก็อยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาโอ้โหเพราะโฟแสดงความสุขที่ไพศาลเจอโฟก็อยากใกล้ชิดตลอดขอบคุณครูน็อตที่สุดดักที่สุดเลยอุ้ยผลลัพธ์ลูกศิษย์น่ารักมากเลยนะคะนี่น้องโฟก็ไปเรียนหลายคอร์สแล้วนะคะใครที่ไปเรียนก็จะบอกเลยว่าน้องโฟเขาก็เอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเองมาใช้จริงๆนะคะจึงเกิดผลลัพธ์แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนตรงนี้หมอมิชิตาคุณยานิสามีอีกหลายๆคนตรงนี้นะคะที่เอาความรู้ไปใช้แล้วทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนใครที่อยากจะขยับตัวเองนะคะขยับตัวเองไปข้างหน้าเปลี่ยนชีวิตแบบเร็วก็หาสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นความรู้นะคะเหมือนที่ครูเมื่ อหลายปีที่แล้วเนี่ยครูก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะแสดงออกตัวตนของตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขครูก็ได้ตัดสินใจไปโรงเรียนนะคะกับอาจารย์บัณฑิตตอนนั้นก็ เริ่มมาเรื่อยๆจนวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ยังไม่หยุดเรียนเลยนะคะทุกวันนี้ครูก็ยังเรียนเพราะว่าจำไว้ว่าคุณทำใจไปเลยครูบอกลูกศิษย์ทุกคนทำใจไปเลยว่าชีวิตนี้เราต้องเรียนรู้เสมอนะคะวันไหนที่เราหยุดเรียนรู้เรากำลังถอยหลังนี่คือธรรมชาติของชีวิตเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราไม่ก้าวหน้าเราจะรู้สึกรู้สึกไม่ได้โตอ่ะเราไม่ได้โตนะคะไม่ได้เติบโตเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วนะคะเทคคอร์สดูมีคอร์สอะไรเรียนฟรีก็ยังได้ใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเรียนฟรีก็เปลี่ยนชีวิตแต่ใครที่บอกโอเคฉันอยากไปให้เร็วสุดเร็วกว่านี้อีกอยากจะได้เป็นสูตรเลยบอกฉันมาครูก็มีคอร์สเป็นสูตรให้1 2 3 4ทำแบบนี้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 นะคะนั่นแหละก็อยู่ในคอร์สต่างๆนะคะจริตมหาเสน่ห์เดี๋ยววันนี้ให้โปร2คอร์สดีกว่าอ่ะวันนี้ลดให้ราคาของเทพเจ้าแห่งความรักนะคะ 13,900 วันสุดท้ายบวกจริตมหาเสน่ห์ 15,900 2คอร์สนะคะโปร2คอร์สจาก 28,900ครูให้พิเศษสำหรับคนที่อยากลงนะคะ2คอร์ส 26,000
6,900 บาท2คอร์สนี้ 26,900 เฉพาะไลฟ์นี้นะคะเฉพาะไลฟ์นี้ใจปัญญาให้ตัวเองตื่นรู้ลืมบอกด้วยใครที่อยากจะเข้ามาร่วม Sassy Paris ครูกำลังจะสอนคอร์สกดจิตวิญญาณแห่งการขายวันพุธนี้นะคะวันพุธนี้กดจิตวิญญาณแห่งการขายอันนี้คือ เป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องปลดล็อกเรื่องการขายเราไม่มีทางสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราขายไม่เป็นหรือเราขายตัวเองไม่เป็นเราขายตัวเองตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่จุดสูงสุดของชีวิตเราต้องปลดล็อกคำนี้คำว่าขายแล้วผ่านตรงนี้แล้วสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะการขายนี่คือการโน้มน้าวใจคนเพราะฉะนั้นกฎจิตวิญญาณคือเข้าลึกถึงสัจธรรมเข้าลึกถึงกฎแห่งจักรวาลและเราใช้การตลาดที่ให้จักรวาลเนี่ยมาช่วยเราด้วยนะคะมาหนุนเราด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนนะ เข้าร่วม Sassy Paris กับเพื่อนๆที่นี่หรือที่ Inbox เปิดแพ็กเกจน้ำหอม20ขวดหรือว่าลิปสติกด้วยนะคะใครอยากจะเปิดแพ็กเกจลิปสติกก็สามารถเข้าเรียนกฎจิตวิญญาณกับความรักได้เดี๋ยวครูจะเข้าไปห้อง Sassy Marketing พรุ่งนี้นะคะไปบอกเพื่อนๆตัวแทนด้วยฉะนั้นกฎจิตวิญญาณกับการขายใครที่เปิด20ขวด50ขวด100ขวดก็คือเรียนฟรีใครที่เปิด100ขวดก็จะได้โคชชิ่งกับครูฟรีแต่ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพราะว่าโคชชิ่งรวมโคชชิ่งก็คือเปิด100ขวด 140,000 บาทรวมโคชชิ่งแล้วเนี่ยก็เป็น 200,000 บาทนะคะแต่คุณจะได้โคชชิ่งกับครูในราคา 140,000 บาทพร้อมกับน้ำหอม100ขวดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายมันคุ้มมากถึงวันที่14เท่านั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วดูคอร์สฟรีอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วก็ลงคอร์สโปรโมชั่น 26,000 ขอบคุณมากเลยคุณจุ๊บใช่ไหมที่เขียนมาให้เนี่ยเยี่ยมมากเลยอ่ะใครอีกมีคนถามอะไรนะเมื่อกี้อ่านคำถามไม่ทันศิรพัฒน์ครูคะถ้าเคยเป็นเพื่อนกันแล้วมารักกันตอนนี้จะทำไงดีเพราะพูดคุยกันแบบเพื่อนพอเป็นแฟนกันควรเปลี่ยนภาษาพูดด้วยใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนตีหัวกันพูดกูมึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันแบบนั้นมาแล้วจะเปลี่ยนทันดีทันใดก็อาจจะเขินๆกันแต่ยังไงมันเปลี่ยนได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะถ้ายังไงก็ตามนะครูบอกต่อให้เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนพูดกูมึงมาก่อนกับสามีภรรยาแบบสมมติจีบกันตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะแล้วก็มาเป็นคู่กันเนี่ยมันดีนะที่เราจะงดใช้คำหยาบจากที่เคยใช้เยอะๆพอจะไปเป็นภรรยาจริงๆลองนึกภาพเราจะไปเป็นแม่อย่างเงี้ยเราจะมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราพูดกูมึงต่อหน้าลูกเงี้ยมันก็ไม่สวยใช่ไหมคำพูดเพราะมันเป็นน้ำผึ้งนะคะเรางดได้เราค่อยๆลดค่อยๆลดใช้คำไม่ต้องแบบทันทีแบบหวานเชียวอย่างหลังจากที่ตีหัวกันเป็นเพื่อนกันมาแล้วหวานไปเลยคุณอาจจะทำไม่ได้ในวันเดียวแล้วอาจจะท้อแล้วอาจจะเลิกไปเลยแต่ค่อยๆงดใช้คำที่มันแรงๆนะคะให้คะแนนตัวเองทุกวันงดใช้คำแรงๆงดใช้คำแรงๆมาเรื่อยๆจนเป็นคำที่ไม่เหลือคำหยาบแล้วอ่ะนั่นมันจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วมันเป็นน้ำผึ้งค่ะที่ดึงดูดแมลงอ่ะน้ำผึ้งนโปเลียนฮิลเขียนน้ำผึ้งดึงดูดแมลงมากกว่าน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่กันได้พูดไม่ค่อยเพราะแต่ว่าอยากให้มันหวานขึ้นกว่านี้น่าดึงดูดกว่านี้งดใช้คำหยาบนะคะงดใช้ครูมันเป็นอะไรที่บางคนก็อยู่ดีอยู่แล้วแหละแต่มันจะดีมากขึ้นอีกอ่ะมันให้ผลประโยชน์กับเราเพราะคำพูดเนี่ยคนที่ได้ยินก่อนคือเราแล้วเราเป็นเจ้าของอะไรที่ออกจากปากเราเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตัวเราเองได้ยินถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามันเราต้องมีภาพในหัวก่อนว่าต้องการภาพครอบครัวแบบไหนต้องการภาพชีวิตคู่แบบไหนอยากสวีทไหมถ้าอยากสวีทเราเริ่มอะไรบางอย่างจากตัวเราด้วยนะคะเขาจะเปลี่ยนเองจากตัวเราที่เปลี่ยนโอเคไหม
ค่อยๆงดคำหยาบค่อยๆลดลงไม่ถึงขนาดแบบหวานไปเป็นเหมือนนางเอกแบบนั้นงดวันนี้จากที่พูดแบบลดใช้คำนี้งดใช้คำนี้งดใช้คำนี้ให้คะแนนตัวเองทุกวันนะคะทำแบบนี้โอเคไหมโอเคอ่ะยานิสาอยู่ตรงนี้วันนี้ครูมาเร็วเห็นไหมนี่สุดยอดเลยสวยมากค่ะหวานคุณแคทขอบคุณมากนะคะชอบสีม่วงมีเสน่ห์อ่ะมาทาสีม่วงกันนะคะมาทาสีม่วงกันให้เราเนี่ยรู้สึกแปลกใหม่แฟนครูมาชมเนี่ยวันนี้ครูทาสีม่วงสามีมาขอดูอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยากฟังไหมสามีมาขอดูวันนี้ทาปากสีอะไรบอกสีม่วงไหนดูหน่อยเขามองเขาบอกขอดูหน่อยแค่นี้ก็แบบแค่นี้ภรรยาก็รู้สึกแบบรู้สึกหัวใจพองโตแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาแปลกใหม่เรารู้สึกแปลกใหม่เขาก็รู้สึกว่าวันนี้ภรรยาเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะธรรมชาติของผู้ชายก็ธรรมชาติสัตว์เพศผู้อ่ะจะอยากจะแบบอยากจะมีอะไรแปลกใหม่บ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวเราเองนะคะน้องโฟรอคอร์ส G class 2นะคะอยากลงทุนให้ปัญญาโอ้โหอยากเรียนแล้วเหรอน้องโฟ G class 2 G class 1เรียนจบแล้วเหรอชอบไหมชอบไหมอันนั้นสอนเรื่องเซ็กส์แบบเซ็กส์จิตวิญญาณอะใครที่ชอบเรียนเรื่องนี้อยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะปลดล็อกกับคู่นะเรื่องเซ็กส์นะมันต้องโลกภายในเรื่องนี้ต้องล้างออกให้หมดก่อนเคลียร์ให้หมดก่อนเพราะว่าคุณจะมีถ้าคุณยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เซ็กส์มันจะไม่ใช่พลังงานที่ขับเคลื่อนคุณไปจูนจักรวาลเพราะมันคือวิชาการจูนจักรวาลอย่างนึงนะเซ็กส์ครูสอนใน G class ไปเรียนซะเนี่ยพูดเบาๆนี่พูดเบาๆใครอยากเรียนต้องไปลงนะคะตอนนี้ราคาก็12,900บาทแล้วนะคะใครอยากลงไปลงซะให้วันนี้นะไลน์นี้19,000นะคะราคาตอนนี้ปรับไปที่12,900 G class 1นะ G class 2เดี๋ยวน้องโฟใครเรียกร้องมาเดี๋ยวเปิดใครไปเรียนแล้วเรียกร้องมาเดี๋ยวเปิดโอ้ยคุณแคทคุณอะไรคุณโควิดทําชื่อนี้ตั้งใจชื่อนี้เลยเหรอคะคุณอินดี้ปกติสีม่วงทาแล้วไม่รอดแต่ครูทาแล้วสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากอ่ะก็จะมี4สีเดี๋ยวครูให้ดูนะคะมี4สีเฉพาะผู้หญิงเรานะคะที่อยู่ตรงนี้ผู้ชายอยู่ตรงนี้ก็ฟังไปนะคะอยู่กับผู้หญิงบ้างจะได้รู้ว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรมีไหมผู้ชายอยู่ในนี้มีป่ะ4สีว้าวนี่สีม่วงนี่คือสีม่วงปากชุ่มชื่นมากเลยนะคะปากนี่ชุ่มชื่นมากมีวิตามินอีแล้วก็ไม่มีสารที่นี่คุณทาเข้มข้างหนึ่งไม่มีสารที่ทำให้แพ้นะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแอนิมอลไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลยเป็นพืชหมดเลยเป็นเวกันนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสีย made in Italy แล้วก็มีน้ำตาลชนิดหนึ่งนะคะมีน้ำตาลชนิดหนึ่งที่มันทำใหเพิ่มมิติของปากให้ปากดูอวบอิ่มแล้วมันก็มีเนื้อที่มันแนบสนิทเลยเนี่ยสูตรของมันคือสูตรแนบสนิทติดทนนานจูบมากแค่ไหนก็ไม่ทิ้งรอยนะคะนี่คือสูตรของลิปสติกซึ่งจะไปเมืองไทยเร็วๆนี้มีนาเมษานี้ได้ใช้กันแน่นอนนะคะใครอยากได้รีบสั่งนะเพราะว่าพรีออเดอร์เท่านั้นเฉพาะคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะคะปากแพ้ลิปหนักมากใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าครูเพิ่งบอกว่ามีสูตรที่ว่าไม่แพ้นะคะมีภาษาฝรั่งเศสบอกซองอัลเลอร์เชนคือมันไม่มีอะไรที่มันอัลเลอร์จีอ่ะไม่มีอะไรที่มันทำให้แพ้ทำให้เกิดการแพ้นะคะนี่กว่าจะได้ผู้ผลิตคนนี้นี่สุดยอดเลยครูใช้เวลานานมากเพราะว่าทดลองกับตัวเองอยู่สักพักหนึ่งนะคะโอ้แพ้เกือบทุกยี่ห้อ
งั้นต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกรอบนึงแล้วนะคะอีกครั้งนึงนี่เลยนะคะนี่สีก็คือมีสีแดงนะคะสีแดงสุดที่ครูใช้แล้วก็สีนี้ที่ครูวันนั้นคือสีโกไรหรือว่า Orange Bleach นะคะโกไรแล้วก็สีโรสเมื่อวานที่ครูทาใครที่อยากจะเรียนกฎจิตวิญญาณกับการขายด้วยกันนะคะไปเปิดลิปสติกเปิดลิปสติกได้ตอนนี้ครูยังไม่ได้ประกาศบอกเพื่อนๆ Sassy Paris เลยแต่ว่าบอกตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้ไปเรียนด้วยกันใครอยากจะมาพัฒนาเรื่องการขายแล้วก็คือการขายมันเป็นหนทางสู่ความสำเร็จเราไม่มีทางสำเร็จได้ถ้าเราขายไม่เป็นการขายคือการโน้มน้าวใจคนเพราะนั้นปลดล็อกให้ถึงเนื้อของวิญญาณของมันนะคะแม้แต่คุณจีบจะจีบใครคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณคือผู้ขายตัวเองเหมือนกันว่าคนนั้นจะรับคุณจะซื้อตัวคุณหรือเปล่าถ้าคุณขายไม่เป็นเขาจะซื้อตัวคุณไหมการจีบก็คือการขายอย่างนึงเพราะฉะนั้น วิชาที่ทำให้เราสำเร็จมากขึ้นทักษะที่จะทำให้เราสำเร็จมากขึ้นคือทักษะการขายนะคะ เป็นวิชาที่เด็กเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้เรียนที่สถาบันการศึกษานะคะทักษะหนึ่งที่ควรให้เด็กเรียนคือทักษะการขายนะคะทุกมันเป็นทักษะที่มีมูลค่ามากๆเพราะฉะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เรียนแบบต้องไปตามคนนั้นต้องไปวิ่งตามคนนี้ไม่ใช่แต่ครูอยากจะนำกฎอมตะกฎธรรมชาติกฎจิตวิญญาณนะคะแล้วก็กฎจักรวาลมาช่วยสอนพวกเราขยี้พวกเราในเรื่องที่เราจะประสบความสำเร็จในกับคนหมู่มากนะคะในเรื่องของกฎจิตวิญญาณใครที่อยากเรียนรีบไปลงกับเพื่อนๆนะคะได้เรียนฟรีนะได้เรียนฟรีติดต่อครูลิซ่าได้ทั้งลิปสติกและน้ำหอมเยี่ยมมากครูลิซ่าเราจะได้เรียนวันพุธนะคะคุณมะเมียวบอกอยากได้ราคาลิปน้ำหอมละมูกราคาลิปสติกอ่ะเพื่อนตอบไปแล้วเอ้ยกูฉีดน้ำหอมไปด้วยนะแล้วจะไปแล้วละมูกนะละมูกอยู่นี่เดี๋ยวละมูกจะมีไม่ได้ขยี้นะครูไม่ได้ขยี้ครูเนี่ยทำอย่างนี้แพงสุดยอดแห่งเสน่ห์เลยมีกันหรือยังใครที่อยากได้ถามเพื่อนนะที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ที่อเมริกาที่ต่างประเทศนี่แหละใครที่อยากจะมาเข้าใครยิ่งใครอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยอยากจะมาสร้างตัวนะคะพื้นที่นี้ครูเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสร้างตัวด้วยกันนะคะมาฝึกทักษะการขายฝึกทักษะการโน้มน้าวใจคนฝึกทักษะการช่วยเหลือคนฝึกทักษะการรับใช้ผู้คนผ่านเครื่องมือเหล่านี้นะคะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนครูก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำสิ่งนี้นะแต่ประสบการณ์และการเรียนรู้ทำให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ขายเราช่วยคนไม่ได้คุณเข้าใจไหมถ้าเราไม่ขายเราช่วยคนไม่ได้เราจะประสบความสำเร็จสูงไม่ได้ถ้าปราศจากการขายคนที่เป็นคนที่สำเร็จขายตัวเองทั้งนั้นไม่ขายตัวเองขายสินค้าทั้งนั้นเลยนะคะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่ก็จะได้เรียนคอร์สมือใหม่ออนไลน์ด้วยนะคะมือใหม่ออนไลน์ใครที่อยากจะเรียนเนี่ยมาบอกเพื่อนๆที่นี่นะคะเพื่อนๆจะรับแล้วก็มีเพื่อนเทรนด้วยยานิสาตอนนี้ก็เก่งมากครูลิซ่าก็เก่งมากนะคะจะช่วยดูแลช่วยเทรนให้ใครอยากโคชชิ่งกับครูนะฟรีนะไม่อยากบอกฟรีเลยเอาอย่างนี้ใครที่มาเปิดแพ็กเกจ100ขวดได้รับของขวัญโคชชิ่งส่วนตัวกับครูนะคะอย่างนี้แล้วกันโอเคโอ้ยังไม่ถึง200แชร์อีกขอบคุณมากหมอพิตาขอบคุณทุกคนมีคนเขียนว่าอะไรเอ่ยคนเก่าอะไรนะอ่านไม่ทันเลยไม่เป็นไรไปละ
สนใจน้ำหอมใครที่อยากได้ก็มาอยู่ตรงนี้นะคะมาบอกเพื่อนๆลิปสติก 1,080 บาทนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เอาเท่านี้วันนี้มาโชว์สีม่วงแป๊บเดียวกี่ชั่วโมง1ชั่วโมง17นาทีไปแล้วบ๊ายบายทุกคนวันนี้เอาเท่านี้นะคะใครมีคำถามอ่านไม่ทันแล้วนะคะรักทุกคนเลยขออวยพรไปมีความสุขเยอะๆไปเป็นแสงสว่างแล้วก็ประสบความสำเร็จในความรักทุกคนนะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนในเรื่องไหนตอนนี้ให้ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะครูสอนไว้ทั้งในไลฟ์ในคลิปหลายๆคลิปเราเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเรานะคะไม่ต้องรอให้ใครมารับผิดชอบเราลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเราเองรับผิดชอบใจเราเองรับผิดชอบพลังใจของเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเรายอดเยี่ยมเราลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าเรายอดเยี่ยมเราทำได้เราผ่านได้นะคะไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนสถานการณ์ให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนสถานการณ์เองนะคะจำไว้รักทุกคนวันนี้วันหลังเจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีค่ะ